ครับสวัสดีครับทุกคนครับปีที่แล้วเราทำวิดีโอคลิปในช่วงวาเลนไทน์เหมือนกันนะว่าคลิกหลักการในการเตรียมเอกสารอะไรยังไงนั่นนี่โน้ตปีนี้เราก็ทำอีกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้เราก็เพิ่งทำ Facebook วิดีโอไลฟ์ไปด้วยเดี๋ยวคลิปนี้เราก็คงเอาลง YouTube อะไรประมาณนี้นะครับน้องก็จะทำแยกกันก็คือสำหรับช่วงวาเลนไทน์นี้ถ้าเผื่อใครมีการเดินทางไปเที่ยวไปไหนมาไหนอะไรประมาณนี้ก็อย่าลืมนะครับเก็บพวก Boarding Pass เก็บตั๋วทิเก็ตเอาไว้เพราะว่าอย่างของเราก็คือช่วงนี้เราก็มีน้องลูกค้าที่มาจากควีนส์แลนด์ที่เราซื้อตั๋วทิเก็ตให้เขาเป็นของขวัญนั่นแหละเพราะเขาเป็นลูกค้าที่ดีให้เขากับแฟนมาเที่ยวที่นิวเซาท์เวลส์มาเที่ยวที่ซิดนีย์อะไรประมาณนี้เราก็แนะนำนะครับก็คือถ้าเผื่อใครมีการเดินทางเนี่ยเก็บตั๋วทิเก็ตเก็บบอดดิ้งพาสไว้แล้วก็ถ้าเผื่อจองโรงแรมอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกันก็จองโรงแรมไม่ต้องใส่ชื่อเราแค่คนเดียวคือใส่ชื่อพาร์ทเนอร์ลงไปด้วยให้มีชื่อ2คนให้มีชื่อ2คนไปเลยนะครับเราก็สามารถเก็บพวกด็อกคิวเมนต์พวกนี้เอามาสับมิทในการทำเรื่องพาร์ทเนอร์วีซ่าได้ส่วนสำหรับคนที่วีซ่าผ่านแล้วในสเตจ1ก็คือในส่วนของ temporary resident เนี่ยเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าอยู่จะต้องทำเรื่องของ PR ต่อไปดังนั้นยูก็ยังต้องเก็บเอกสารอยู่นะครับเนาะอย่าเพิ่งดีใจแบบว่าแล้วก็มัวแต่ดีใจแล้วก็เลิกเก็บเอกสารแบบนั้นไม่ใช่นะครับคือยังต้องเก็บเอกสารต่อไปจนกว่ายูจะได้ PR นะครับเพราะว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยยูสามารถอัปโหลดเข้าไปในซิสเต็มได้เรื่อยๆทุกวันนะครับเนาะดังนั้นก็คือช่วงนี้ถ้าเผื่อใครมีการเซเลบเรตอะไรยังไงนั่นนี่โน่นเก็บรูปเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้หรือว่าถ้าเผื่อใครมีการให้กรีตติ้งคาร์ดการให้คาร์ดอวยพรนั่นนี่โน่นก็ถ่ายเอกสารเอาไว้ไม่ใช่ถ่ายเอกสารเนาะสแกนเอาไว้หรือว่าถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะครับทุกคนครับสวัสดีครับ